จากบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมายาวนานวันนี้ได้ถูกปรับปรุงซ่อมแซมจนกลับมาสวยงามเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ตและกำลังจะเป็นที่ตั้งของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูเก็ตบ้านหลังงามตั้งเด่นเป็นสง่าที่ใครผ่านไปมาก็ต้องเหลียวมองบ้านหลังนี้ในอดีตเคยเป็นบ้านพักผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ที่เข้ามาเปิดสาขาที่ภูเก็ตในยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองและได้ปิดสาขาไปบ้านหลังนี้จึงถูกปิดเงียบและปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลายาวนานวันนี้บ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ได้กลับมาสวยงามดังเช่นในอดีตอีกครั้งเมื่อจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์อาคารเก่ารวมทั้งเพื่อให้บ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ตบ้านพักอดีตผู้จัดการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เป็นบ้านพัก2ชั้นทรงยุโรปสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียลที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปและจีนมีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงถนนดำรงตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่6ไร่เศษเป็นหนึ่งในที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ได้นำมาให้เอกชนประมูลลงทุนซึ่งขณะนั้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ประมูลได้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรและทำเรื่องส่งคืนกรมธนารักษ์เมื่อปลายปี2558บ้านหลังนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยนั้นนายนรพัฒน์ปอดทองมีแนวคิดที่จะปรับปรุงบ้านหลังดังกล่าวให้เป็นบ้านสำหรับรองรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยการปรับปรุงตัวบ้านที่อยู่ในสภาพชำรุดและพื้นที่โดยรอบตัวบ้านให้สวยงามรวมไปถึงเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งของบประมาณมาปรับปรุงจนมีการเปลี่ยนผู้ว่าและถูกปล่อยล้างอีกจนนายนรงค์วุ่นซิ่วมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตมาดูแลไม่ให้เป็นพื้นที่รกร้างพร้อมทั้งให้โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตทำการออกแบบปรับปรุงของบประมาณมาดำเนินการเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คและสวนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนักจังหวัดภูเก็ตได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาปรับปรุงตัวบ้านและพื้นที่โดยรอบตามโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตบ้านชาเตอร์แบงค์วงเงินค่าก่อสร้างกว่า26ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ทำให้บ้านหลังนี้กลับมาสวยงามและได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและจัดงานต่างๆของจังหวัดภูเก็ตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการบ้านหลังดังกล่าวโดยอบจ.มีเป้าหมายที่จะทำบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูเก็ตและเปิดให้ประชาชนชาวภูเก็ตใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆว่าได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ตนั้นให้ดูแลบ้านพักของผู้อดีตที่ผู้ของมาทำงานธนาคารชาร์เตอร์เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักหลังนี้เนี่ยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ไปบูรณะทั้งหมดมาจนมีความงดงามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหลังนี้แล้วก็จุดวัตถุประสงค์ใหญ่นั้นก็จะทำเป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เรียกว่าศูนย์ TCDC ซึ่งในภาคใต้นั้นมีจังหวัดเดียวคือจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็แหล่งที่2คือจังหวัดภูเก็ตผมก็คิดว่าจะเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ใช้แล้วขออนุญาตมาเป็นรายไป